ขบวนการเด็กส้มส่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School สวัสดีครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องอาร์ติเคิลจบกันไปแล้ววันนี้นะครับพี่มีอะไรมาเสริมเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเราพอจะเข้าใจอาร์ติเคิลไปแล้วเนาะใช่ไหมฮะอาร์ติเคิลคืออะไรเนาะคือพวก a air แล้วก็ the ซึ่งเราเป็นคำซึ่งเราใช้ไปในการเติมหน้าของคำศัพท์ทั่วไปนะศัพท์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศัพท์อะไรก็ตามที่เราเห็นในภาษาอังกฤษครับแต่ทีนี้พี่มีบทที่2ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบทที่2จริงๆพี่รวมไว้กับบทที่1นั่นแหละเพียงแต่พี่จริงๆแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยพี่แยกออกมาเป็นบทพิเศษอีกบทนึงต่างหากนะครับเป็นบทที่เราจะต้องมาทำความรู้จักกันถือว่าเป็นติ่งนะฮะเป็นติ่งนะครับว่าเป็นส่วนที่ยืดออกมาจากบทที่1เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะฮะก็คงจะใช้เวลาไม่เยอะในการเรียนบทนี้บทนี้นะครับชื่อบทว่า determinative ครับโอเคนะครับชื่อบทว่า determinative นะฮะน้องอาจจะงงพี่ครับผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยหรือมันคืออะไรครับมันเป็นอะไรหรือยังไงกำลังงงนะครับว่า determinative คืออะไรแต่พี่บอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยชื่ออาจจะฟังดูงงแต่จริงๆพอเดี๋ยวพี่พูดเราก็จะอ๋อกันทั่วหน้าเลยนะฮะว่าเรื่องนี้จริงๆเราเป็นเรื่องที่เป็นส่วนต่อขยายเป็นติ่งที่เพิ่มเติมมาจากเรื่อง article ที่เราทำความเข้าใจไปแล้วนะจำได้ไหมฮะ article พี่บอกว่า article มันเป็นคำซึ่งเอามาใช้ในการเติมหน้าคำศัพท์ต่างๆทั่วไปเนาะเยอะแยะเลยแล้วแต่กฎของมันจำกฎของมันได้ไหมมีเยอะแยะไปหมดเลยสารพัดข้อใช่ไหมพวกนี้เวลามาเติมมันจะบอกจำนวนได้จริงป่ะครับจำได้ไหมเราง่ายๆเลยเนาะถ้าเติม a หรือเติม add เราจะรู้ว่าจำนวนมันต้องเป็น1เนาะส่วน the ในส่วนใหญ่ก็คือมาเติมหน้าคำชี้เฉพาะคำเจาะจงคำที่มีสิ่งเดียวมีอย่างเดียวหรือเป็นคำที่มีความเฉพาะเจาะจงที่เราชี้เฉพาะมันลงไปเนาะนี่เราก็เติมมันไปง่ายๆถูกไหมเรื่อง determinative นี่คล้ายกันมากเลยบอกแล้วไงมันเป็นติ่งนะฮะแต่พี่จริงๆพี่ไม่อยากแยกมาเป็นบทที่2เลยแต่พี่แยกมาดีกว่าน้องจะได้ไม่งงค่อยๆเรียนไปนะฮะเหมือนกันเลยนะจริงๆ determinative นี่เหมือน an แล้วก็ the เลยเป็น article เหมือนกันแต่เป็น article เป็นรูปแบบของคำซึ่งนำมาใช้ร่วมกับคำนามหรือวางหน้าคำนามอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งนะเราอาจจะคุ้นๆเลยเขาบอกว่า determinative นะคือคำซึ่งนำมาวางหน้าคำนามครับหรือใช้ร่วมกับคำนามแบบหนึ่งนะมี2แบบที่เราจะต้องรู้จักกันนะครับก็คือแบบที่1แบบที่ใช้กับคำนามนับได้ countable noun และแบบที่2นะครับใช้กับคำนามนับไม่ได้ครับโอเคนะเรื่องคำนามนับได้นับไม่ได้เราจะเรียนกันในบทที่3นะครับไม่มีอะไรแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่า determinative เนี่ยบทนี้บอกก่อนนะครับเป็นบทที่ค่อนข้างต้องใช้ความจำหน่อยแต่ก็จำไม่เยอะนะพี่ว่าก็ยากระดับหนึ่งยากในระดับที่ว่าเราต้องจำนั่นเองนะเพราะนั้นก็น้องช่วยๆจำหน่อยนะครับ อ่ะนะเราจะมาเรียนกันเลยนะไม่ยากนะครับเขาบอกว่า determinative determinative นะครับแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งคือแบบที่เอามาใช้ร่วมกับคำนามนับได้เราจะมาเรียนกันเลยคือเราเอามาเติมคำหน้านามนับได้ทั้งหลายเนี่ยนะฮะซึ่งนามนับได้เนี่ยถ้าน้องเรียนน้องเรียนก็จะรู้ว่านามนับได้มี2ประเภทคือนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์กับนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์มี2แบบเนาะนับได้กับนับได้แบบที่เป็น1เดียวมีของแค่1ชิ้นหรือมากกว่า1คือ2ขึ้นไป2ขึ้นไปจริงป่ะ2ขึ้นไปก็คือมีซิงคูล่ากับพลูราลนี่ใช่มั้ยฮะนามนับได้มี2แบบอย่างที่เราเห็นนี่กันตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำ determinative ที่เราเอามาใช้กับคำนามนับได้ทั้ง2แบบก็จะต่างกันหน่อยก็จะต่างกันหน่อยนะครับดังต่อไปนี้เขาบอกว่าสำหรับนะสำหรับ countable แบบซิงคูล่าคือมีแค่1ชิ้นนี่คือ determinative นะครับก็คือแน่นอนละ a the เนี่ยเขาบอกว่า a and แล้วก็ the นะ a and แล้วก็ the เป็น determinative ตัวที่1เลยที่ต้องรู้จักจริงป่ะเติมหน้าคำนาม
ถูกปะได้ปะได้เยอะแยะเลยครับนอกจากนี้มีคำว่า these มีคำว่า that มีคำว่า any มีคำว่า which มีคำว่า what มีคำว่า each แปลว่าแต่ละแต่ละอันแต่ละชิ้นใช่ปะมีคำว่า every แปลคำว่าทุกหนึ่งมีคำว่า neither มีคำว่า either มีคำว่า neither มีคำว่า either มีคำว่า one หนึ่งนะใช่ไหมมีคำว่า whose นะฮะแล้วก็มีคำว่านี่ไง my your our ใช่ไหม his herน้องอย่าเพิ่งงงนะครับเดี๋ยวพี่กลับไปก่อนเขาบอกว่า determinative คือคำซึ่งเอามาวางไว้อะไรนะหน้าคำนะเพราะฉะนั้น determinative เนี่ยมันหมายรวมถึง article ด้วยนะครับ article คือคำซึ่งเอามาใช้บอกจำนวนบอกลักษณะของคำนามเนื้อเอาไว้หน้าคำนามเพราะนั้นถามว่า determinative article ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ determinative นะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ determinative นะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งงงนะเพราะนั้นอย่าเพิ่งงงว่าทำไม a under มาอยู่ตรงนี้ a under ก็เป็น determinative อย่างนึงจริงไหมฮะA under เนี่ยเขาบอกว่าเป็น determinative ของ singular singular คืออะไรฮะเอกพจน์จำได้ไหมเอกพจน์เขาเท่ากับมีสองอย่างเนอะพหูพจน์เอกพจน์เนอะเดี๋ยวยังไงเราก็เรียนในบทที่สามนะครับอีกพงศ์เนอะเพราะนั้นเอกพจน์เนี่ย singular เนี่ยมีแค่หนึ่งนะฮะหรือplural นี่ก็คือมีสองขึ้นไปใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยใน singular เนี่ย A under ก็ถือว่าเป็น determinative ตัวนึงนอกจาก determinative เรื่อง A under แล้วก็ยังมีอะไร thisThat, any, which, what, each, every, neither, either, one, whose, my, your, our, his, her. ก็เห็นหมดเลยพวกนี้ส่วนใหญ่วางหน้าคำนามนะครับใช่ไหมครับเยอะแยะไปหมดเลยเช่นอะไรสมมติพี่มีคำให้หนึ่งคำครับว่าบุ๊กคำว่าบุ๊กบุ๊กหนึ่งมีหนึ่งเล่มนะหนังสือหนึ่งเล่มใส่ determinative ได้ทุกตัวเลยจริงปะครับนี่ไงบุ๊กได้มั้ยบุ๊กหนังสือหนึ่งเล่มthe book นะ the book อาจจะหมายถึงหนังสือเล่มนั้นหนังสือเล่มที่เรากำลังพูดถึงเรื่องที่เราเฉพาะเจาะจงอยู่ one book ได้มั้ยได้ this book ได้มั้ยหนังสือเล่มนี้ได้มั้ยได้ that book ได้มั้ยได้หมดเลย my book ได้มั้ยได้ your book ได้มั้ยหนังสือของคุณหนังสือของฉันได้หมดเลยเห็นมั้ยมีอะไรครับ every book ใช่ไหม every book หนังสือทุกเล่มได้ไหมได้ each book ได้ไหมหนังสือแต่ละเล่มได้ไหมได้อะไรอีกครับ which book ได้ไหม which book หนังสือเล่มไหนได้ไหมได้ what book is that หนังสืออะไรได้ไหมได้เยอะแยะไปเลยหนังสือเล่มไหนหนังสืออะไร whose book is that ส่วนใหญ่มันจะมาเป็นประโยคนะถ้าอย่างนี้จะมาเป็น whose book หนังสือของใครส่วนเนี่ยไอ้สามคำนี้นะฮะ which what whose เนี่ยมันจะมาเป็นประโยคนะจะเป็นอย่างนี้อันนี้ใช้ได้หมดเลยWhich book is that? หนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสืออะไร What book is that? หนังสืออะไรเห็นแปลเหมือนกันหรือ Whose book is that? หนังสือเล่มนั้นเป็นของใครนะเราก็มาเติมหน้าได้หมดเลยที่ determinative เห็นไหม book เป็น singular เติมได้หมดเลย the one this that my your every each which what whose นะครับรันที่ให้โฟกัสอันนี้พี่จะชี้นะฮะให้โฟกัสที่ตัว a the ห้าตัวนี้เนาะแล้วก็พวกคำว่า every แล้วก็ each ครับเห็นไหมเขาบอกว่าไอ้คำพวกนี้ที่พี่เห็นใต้สีเขียวเนี่ยเป็นคำที่ใช้ได้กับเฉพาะ singular เท่านั้นเนาะหมายความว่าอะไรถ้ามันเป็นอะไรครับถ้ามันเป็น plural มันจะใช้ไม่ได้เนี่ยใช้กับ singular นี่คือตัวที่เราโฟกัสเนาะโอเคนะครับอ่ะทีนี้นี่คือแบบที่หนึ่งนะ determinative สำหรับ singular นะครับต่อมา determinative แบบที่2เป็น determinative สำหรับ plural หรือเอกพจน์นะ
เอกพจน์แปลว่าอะไร singular แปลว่ามี1เอกพจน์ก็แปลว่ามากกว่า1ก็คือ2ขึ้นไป2ขึ้นไป2ขึ้นไปใช่มั้ยฮะอ่ะ determinative ของ plural มีอะไรบ้างนะฮะดูกันก็มี all ได้มั้ยฮะมี several all แปลว่าทั้งหมด several แปลว่าหลายๆ both แปลว่าทั้ง2ได้มั้ย enough แปลว่ามากเพียงพอโอเคป่ะฮะ enough นะ ugh นะมากเพียงพอนะฮะหรือ these แปลว่าเหล่านี้ these แปลว่าเหล่านี้ฮะของเหล่านี้ those แปลว่าของเหล่านั้นใช่มั้ยฮะ many แปลว่าหลายๆชิ้นหลายๆชิ้น two three four เห็นไหมเขียนเป็นจำนวนอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับเขียนเป็นจำนวนนำหน้าเข้าไปเลยหรือจะเป็นซัมได้ไหมยิ่งซัมก็ได้ซัมก็ได้ใช่ไหมหรือนี่ฮะเป็นตระกูลนี้ต้องให้จำดีๆเลยฮะตระกูลนี้จะไปเขียนหน้าถัดไปตระกูลนี้ขอให้จำเลยนะเป็นฟิลอัฟฟิลหรือฟิลนะให้จำนะlot of หรือ lots of นะ plenty of นะครับและสุดท้ายก็คือ a large number of โอเคนะโอเคนะฮะเขาบอกว่าพวกนี้นะเป็นนามเป็น determinative สำหรับคำนามนับได้พระโหพจน์มีทั้งหมดหลายๆทั้งสองมากเพียงพอของเหล่านี้ของเหล่านั้นจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่ง two three four แล้วก็พวกนี้นะครับอ่ะ feel แปลว่ามีเล็กน้อย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 ก็น่าจะมีมากเนาะน่าจะมีมากกว่าหนึ่งอ่ะเล็กน้อยไม่ได้แปลว่ามีหนึ่งอ่ะ lots of แปลว่ามีจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งเนาะ plenty of แปลว่ามีมากมาย a large number of ก็แปลว่ามีมากมายนะพวกเนี้ยจะตามด้วยคำนามที่เป็น plural สมมติพี่ยกตัวอย่างคำว่า friend เป็น plural ป่ะเป็น plural ใส่ได้หมดเลยครับ all friend ได้มั้ยได้มั้ย both friend เพื่อนทั้ง2ได้มั้ยได้ this friend อาจจะหมายถึงเพื่อนกลุ่มนี้ได้มั้ยได้ those friend เพื่อนกลุ่มนู้นได้มั้ยก็ได้ใช่มั้ยฮะmany friend ได้มั้ยได้เยอะแยะไปหมดเลยนะ two friend ได้มั้ย two friend two friendเพื่อน2คนก็ได้ใช่ไหมหรือกระทั่งจะเป็นนี่ฮะ some friend ก็ได้นะ a lot of friend ก็ได้ไหมฮะได้หมดเลยโอเคเนาะก็คือพูดง่ายๆว่า determinative เหล่านี้มันจะตามด้วยอะไรครับมันจะตามด้วย plural โอเคนะไม่ยากใช่ไหมฮะยังไม่ยากเนอะโอเคอ่ะทีนี้เขาบอกว่า determinative เหล่านี้นะนี่คือเดี๋ยวย้อนกลับไปดูหัวข้อใหญ่ของเราก็คือ determinative สำหรับ countable noun เห็นไหม determinative สำหรับ countable noun ใช้บอกจำนวนบอกลักษณะบอกความหมายบอกความมากความน้อยของคำนามที่เป็นนามทับได้ทั้งหลายทีนี้เขาบอกว่าไอ้ determinative ทั้งหมดที่เมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็น determinative สำหรับไม่ว่าจะเป็น determinative สำหรับsingular หรือจะเป็น determinative สำหรับ plural ก็ดีสามารถใช้ร่วมกับคำสรรพนามได้ด้วยปกติเนี่ยสังเกตมั้ยฮะปกตินะเราใช้ร่วมกับอะไรคำอะไรเนี่ยคำนามเนอะใช้ร่วมกับคำนามมั้ยใช้ร่วมกับคำนามแต่เราใช้ร่วมกับคำสรรพนามได้ด้วยเขาบอกว่า deter นะบวก ofแล้วบวกสรรพนามก็ได้ครับ pronoun นะเนี่ยสรรพนามบวกกับสรรพนามได้ไหมบวกกับสรรพนามก็ได้นะครับบวกกับสรรพนามก็ได้นะแต่ต้องบวก of ก่อนนะเช่นอะไรดีsome จำได้ไหม some แปลว่าอะไร
หนึ่ง some of my friends นะ my เนี่ยเป็นสรรพนาม some of my friends เพราะว่า some ต้องใช้กับ friend ก็คู่กันอยู่แล้วหรือจะเป็นยังไงหรือจะเป็นได้ไหมอ่ะ lot จริงๆ a lot มันต้องมี of อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ย a lot of them ได้ไหม them พวกเขาสรรพนามนะสรรพนามสรรพนามใช่ไหมหรือจะเป็นboth of him นะเขาทั้งสองเขาผู้ชายทั้งสองก็เป็นสรรพนามเหมือนกันก็เป็นสรรพนามเหมือนกันขี้ตายถึงนะเป็นสรรพนามนะเป็นสรรพนามจริงๆตรงนี้พี่บอกนะจะเป็นสรรพนามหรือเป็นนามด้วยก็ได้นะจะเป็นนามก็ได้จะใช้ให้เป็นนามเลยก็ได้เช่นอย่างนี้จริงๆจะเป็น some of books เนี่ยsome of books I have some of books I have แปลว่าหนังสือจำนวนหนึ่งที่ฉันมีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือจะเป็น several ใช่ไหม several นะ several of my cows อย่างเงี้ย several of my cows แปลว่าวัวของฉันจำนวนหนึ่งเห็นไหมนี่ได้มั้ยนี่ตัวโอนะครับ several สบายข่าวเสร็จมั้ย several ก็ใช้คู่ค่ะเนี่ยเขาบอกว่า determinative เหล่านี้นะฮะ determinative เหล่านี้เมื่อบวก of จะสามารถบวกกับ pronoun นี้ได้หรือจะบวกกับคำนามธรรมดาก็ได้นะก็จะไปเป็นแบบนี้นะฮะก็ว่ากันไปนะบวก of แล้วก็บวกได้อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดพิเศษของมันนะฮะทีนี้เรามาดูต่อไปในหัวข้อที่2ส่วนใหญ่ต้องจำนะฮะต้องจำนะจำได้ใช่ไหมว่า determinative มีอะไรบ้างอีกทีไหมอ่ะเดี๋ยวทวนตอนจบแล้วกันเนอะโอเคเนอะมันไม่มีอะไรเยอะเลยนะฮะอย่าปวดหัวอย่าเพิ่งปวดหัวไปนะฮะโอเคนะครับต่อมาเราจะเจอกันในหัวข้อที่ต่อมาเลยนะหัวข้อที่2ก็คืออะไรเป็น determinative ของUncountable ครับ Uncountable คือเหล่าคำนามทั้งหลายที่มันนับไม่ได้อะนับไม่ได้ก็คือไปจับไปต้องมันไม่ได้หรือไปยุ่งกับมันไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเรียนกันในบทที่3ว่ามีอะไรบ้างว่ากันไปนะแต่ตอนนี้รู้ไว้ก่อนนะฮะdeterminative ของคำนามนับไม่ได้นะฮะมีดังต่อไปนี้อันนี้มีไม่เยอะนะจำเลยมี sum แปลว่าจำนวนหนึ่งจริงๆถามก่อนจำได้ไหมฮะว่าเมื่อกี้เราใช้ sum สำหรับอะไรนี่ไงตรงนี้ก็มี sum ปะนี่ตรงนี้ก็มีสับบ้างนะคำนามนับได้พระหูพจน์เราก็ใช้สับได้คำนามนับไม่ได้เราก็ใช้สับได้เหมือนกันเห็นไหมใช้ much ได้ไหมเนี่ย much ใช้ตระกูลนี้นะฮะให้จำ a little a little a lot of ก็ใช้ได้เห็นไหมฮะเห็นไหม plenty of นะฮะ plenty of ใช่ไหมให้ดูนะที่ต้องโทษนะ a great deal of ใช้ได้ไหมฮะได้หมดเลยหรือคำว่า enough แปลว่ามากเพียงพอแบบที่เราใช้ในอย่างนั้นก็มีเนอะ a large quantity of นะฮะแล้วก็ any อย่างเงี้ยนะมี sum ก็ต้องมี any ด้วยให้ดูคำพวกนี้เป็นสำคัญเนี่ยคำพวกนี้นะฮะคำพวกนี้คือคำที่ใช้กับเป็น determinative สำหรับคำนามนับไม่ได้เท่านั้นนามนับไม่ได้เท่านั้นนะพระเอกของมันที่ให้จำคือ some much any a large quantity of แล้วก็ a great deal of ทำไมให้จำคำพวกนี้ฮะเพราะบอกไว้ก่อนว่าสังเกตไหมไอตัวนี้ไอพวกเนี้ยมันคือคำที่เราทำไมเราใช้ได้กับพวกนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ด้วยมันแปลว่ามีมากมีจำนวนหนึ่งใช่ปะมีมากมีจำนวนหนึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ไปใช้กับนามนับได้พหูพจน์ด้วยแต่ในกรณีอย่างซัมเนี่ยพิเศษมากเลยเพราะว่าซัมเนี่ยมันใช้ได้ทั้งสองฝั่งแล้วแต่โดยความนิยมแล้วเนี่ยนะฮะโดยความนิยมแล้วเนี่ยซัมเป็น determinative เป็นคำนำหน้าที่เรามักจะเอามาใช้กับคำนามนับไม่ได้เนอะ
นามนั้นไม่ได้เช่นอะไรอ่ะสมมติพี่ยกตัวอย่างคำว่า rice ข้าวไหมเห็นไหม some rice เนอะเยอะแยะเลย some sugar ได้ไหม some paper some soup some soup เห็นไหมนะ some เนี่ยเราเจอบ่อยนะฮะ much เหมือนกัน any เหมือนกัน a large quantity of เนี่ยแปลว่ามีปริมาณมากอันเนี้ยจะใช้กับนะ a large ตัวคิวนะ quantity of มันจะใช้กับของที่เป็นน้ำอ่ะ a large quantity of water a large quantity of oil a large quantity of soup เห็นไหมนับได้ไหมพวกนี้นับไม่ได้เพราะมันเป็นน้ำเองครับมันเป็นน้ำมันเป็นของเหลวเพราะนั้นก็มีปริมาณมากเนี่ยก็ให้จำไว้เป็นพระเอกตัวนึง great deal of แปลว่ามีจำนวนมากก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้เท่านั้นเห็นไหมเพราะว่าตอนนำนับได้เอกพจน์มีไหมพหูพจน์มีไหมไม่มีนะครับเห็นไหมก็ให้จำพระเอกพวกนี้นะไม่ยากอะไรอย่าเพิ่งงงเนอะบางคนก็งงโอ้ยพี่คะตกลงซ้ำนี่มันใช้กับอะไรบ้างก็ใช้กับสองแบบเองก็คือใช้กับนำนับได้เอกพจน์กับนำนับไม่ได้ไปเลยเนอะอ่ะทีนี้กฎของมันคล้ายกับกฎเมื่อกี้เลยก็คือว่าไอ้คำเหล่านี้นะ determinative เหล่านี้ทำไมครับสามารถบวกกับ of ได้บวกกับ of แล้วไปบวกกับ plural บวกกับ pronoun พูดผิดนะบวกกับ pronoun หรือบวกกับ noun ได้ไหมได้เหมือนกันเนาะอาจจะเป็นอะไร sum of sand เนาะได้ไหมได้หรือ sum of sum of my paper เนี่ยก็ได้ใช่ไหมครับหรือจะเป็นa great deal of his sugar เนี่ยเห็นไหมน้ำตาลของเขาจำนวนมากเลยเนี่ย okay. ก็คือใช้ of เนี่ยสามารถใช้ of มาเชื่อม pronoun หรือ noun เนี่ยอย่างเงี้ยเป็น noun อย่างเงี้ยเป็น pronoun อย่างเงี้ยเป็น pronounรวมกับ determinative เหล่านี้ได้โอเคนะครับประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวนะลองมาทวนกันก่อนลองมาทวนกันก่อนอย่าเพิ่งงงนะอย่าเพิ่งงงนะใจเย็นๆครับเขาบอกว่ามีแบบ2แบบเนอะแบบ countable มี2แบบคือเอกพจน์กับพหูพจน์จำได้ปะจำได้เนอะแบบเอกพจน์นะมีพวกนี้ไงจำได้มั้ยครับ a and this that which what each every neither either จำได้มั้ยครับ one whose my your out is herนะแล้วก็มีอีกแบบนึงคือเป็น plural คือเป็นแบบอะไรเป็นแบบพหูพจน์มีอะไรบ้างนี่ไง all several both enough มากเห็นไหม these those many เห็นไหมสังเกตไหมถ้าเป็น plural ใช้ many ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นนามนับไม่ได้ใช้อะไร much เห็นไหมใช้ much เนี่ยที่โชว์ให้ดู much ใช่ไหมครับเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยพวกนี้ก็เป็นแบบนับได้กับนับไม่ได้อย่าลืมมีตระกูลพวกนี้ด้วยเนาะตระกูลพวกนี้ด้วยเห็นไหมครับอ่ะให้จำตัวนี้นะ a large number of บวกพระหูพจน์นับได้พระหูพจน์เห็นไหม a large number of บวกนับได้พระหูพจน์โอเคนะแล้วก็แบบที่2คือแบบอะไรฮะแบบที่เป็น uncountable noun เห็นไหมที่เป็น uncountable noun ก็มีตระกูลนี้ที่บอกให้จำก็มีสำคัญมี a large quantity of กับ a great deal of เห็นปะเนอะแล้วทั้ง2แบบก็คือมันสามารถมาบวก of บวก pronoun บวกนามได้ทั้ง2แบบเลยนะฮะจะเป็นแบบทั้ง countable หรือ uncountable noun เนอะทีนี้ที่จะให้จำที่เชื่อไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบแล้วเด็กตกมาตายมากๆเลยน้องๆเนี่ยโอ้โหบางคนเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากเลยนะตกมาตายเรื่องนี้เพราะว่างงแบบว่าอย่างนี้ให้จำอันนี้พี่ดอกจันไว้แล้วเดี๋ยวพี่เขียนไว้ให้แล้วกันให้จำนะแปลว่ามากเหมือนกัน a large number of กับ a great deal of แปลว่ามากเหมือนกันแต่อันบนบวกนับได้พหูพจน์อันล่างนับไม่
ได้อย่างงงเจออย่างนี้แล้วตกม้าตายมากนะฮะ great deal of สมมตินะฮะสมมติพี่บอก a great deal of อะไรดี shoes รองเท้าจำนวนมากถูกหรือผิดผิดมันบวกชูได้ที่ไหนล่ะใช่ไหมเนี่ยตกม้าตายไหมเดี๋ยวนะlarge number a large number of ทรายจำนวนมากนี้ถูกไหมไม่ถูกมันบวกแสนได้ที่ไหนเล่ามันสลับกันนะเพราะนั้นอย่างงนะฮะมันแปลว่ามากเหมือนกันแต่มันใช้ไม่เหมือนกันนะa great deal of บวกอะไรฮะบวกนับไม่ได้แล้วนี่มันมาบวกนับได้ไงส่วน a number of บวกอะไรฮะบวกนับได้แสนมันนับไม่ได้จำครับจำไว้ในสมองเลยครับ a large number of นะฮะนับได้เพราะบวกพจน์ a great deal of นับไม่ได้ส่วนพวกนี้จำได้ไหมครับส่วนพวกนี้อย่างพวกนี้ก็เลยฮะ a feel a lot of lots of plenty of พวกนี้ทำไมครับพวกนี้คือบวกได้ทั้ง2แบบคือบวกได้ทั้งอะไรฮะพวกนี้บวกได้ทั้ง2แบบคือบวกนับได้พหูพจน์ก็ได้หรือบวกนับไม่ได้ก็ได้ถูกหมดฮะพวกนี้นะโอเคป่ะเพราะนั้นอย่างงงนะที่ต้องจำก็คือ2ตัวนี้นะนี่คือตัวที่ต้องจำเนอะไม่จำไม่ได้นะ2ตัวนี้ต้องจำเนอะแล้วก็อย่าลืมนะว่าซัมอย่างเงี้ยซัมก็บวกได้ทั้ง2แบบเหมือนกันซัมก็บวกได้ทั้ง2แบบประเด็นก็คือว่าเผื่อน้องจะงงบางคนบอกโอ้พี่ครับทำไมข้อยกเว้นมันเยอะจังเลยเริ่มท้อแท้ละทำไมมันบางทีมันก็เหมือนกันมันก็คล้ายๆกันบอกเลยนะฮะว่าอย่างนี้เนี่ยสำหรับบท determinative เนี่ยเราจะคุ้นหูเราจะคุ้นตาแล้วเราจะไม่งงหรือเราจะคุ้นชินกับตัวโจทย์ตัวแบบฝึกหัดของมันเนี่ยตัวข้อสอบของมันเนี่ยได้ดีก็ต่อเมื่อเราเจอโจทย์จริงๆเพราะบอกก่อนนะครับว่าบางทีข้อยกเว้นมันเยอะข้อสังเกตรายละเอียดมันเยอะมันพลิกแพงได้นะเพราะมันรูปแบบของภาษาที่ไม่ไต่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราเรียนจบในด้านของเนื้อหาละแล้วเดี๋ยวพี่จะลองเอาตัวอย่างของข้อสอบสักประมาณ5-10ข้อแล้วเดี๋ยวเราลองมาทำกันดีกว่าว่าเวลาเราเจอโจทย์จริงๆเนี่ยโจทย์มันพลิกแพงอะไรยังไงแล้วเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นว่ารูปแบบของการใช้มันเป็นยังไงดีไหมครับครับถ้าดีเทลถ้าเดี๋ยวยังไงก็ในไฟล์ต่อไปของเราก็จะเป็น เรื่องของการยกตัวอย่างข้อสอบสัก10ข้อนะ5-10ข้อนะครับแล้วก็เนื้อหาของเรื่อง determinative ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าน้องไม่เข้าใจก็เปิดแบบฝึกหัดก็คงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับครับเท่านี้แล้วครับครับน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนเรื่อง determinative กันจบไปแล้วนะครับก็อย่าเสียเวลาเลยดีกว่าก็มีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆนะฮะตามสัญญาก็คือว่าเรียนจบไปแล้วว่า determinative เนี่ยคือคำที่ใช้ทำไมฮะเติมหน้าคำนามใช่ไหมเราเรียนกันไปแล้วพอจะรู้จักบ้างบางตัวหลายตัวพอสมควรแล้วทีนี้เราลองมาฝึกหัดใช้ดูดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้ determinative พวกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องการการเจอบ่อยๆนะเจอบ่อยๆจะคุ้นจะชินว่าอะไรใช้ยังไงเนี่ยฮะโอเคนะแบบฝึกหัดนะฮะสั้นๆง่ายๆนะครับเหมือนเดิมจำนวน10ข้อนะครับก็วิธีการก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเดี๋ยวพี่วางโจทย์ให้น้องดูคราวนี้เป็นโจทย์มี A B C D นะพอน้องเห็นโจทย์น้องก็ทำไมครับ กด pause ไว้ครู่หนึ่งก่อนแล้วก็ทำให้เรียบร้อยนะครับเมื่อทำเสร็จก็ทำไมครับมาดูเฉลยกันโอเคนะครับก็ซื่อสัตย์กับตัวเองนะพี่บอกก่อนเพราะว่าทำไมงานนะพี่วางโจทย์ให้ปุ๊บหนูฟังเฉลยปุ๊บโดยที่ไม่ได้ทำเลยก็จะกลายเป็นอะไรที่เราไม่ได้ฝึกตัวเองนะครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษวิชาฝึกฝนนะไม่ได้หมายความว่าเรียนปุ๊บเข้าใจปุ๊บแล้วก็หนูไปแล้วหนูไม่ทำโจทย์แล้วมันไม่ได้นะครับมันฝึกฝนมันเหมือนวิชาคณิตศาสตร์อะไรอย่างนี้เนาะเข้าใจทฤษฎีแล้วทำไมครับต้องฝึกฝนทำโจทย์ด้วยก็จะประสบความสำเร็จนะเข็นไหมครับอ่ะมาเลย
ส่วนมี10ข้อนะครับเฉลยยังรวดเร็วนะครับเดี๋ยวพี่วางปุ๊บน้องพอสแล้วก็ครู่หนึ่งนะครับแล้วพี่ก็จะเฉลยนะครับนะครับให้เติมให้กากบาทนะฮะ A B C D ต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับอ้าวเอาเลยกันครับข้อที่1เอาเลยครับ Do you eat จุดๆๆครับน้องทำเลยครับเก็บทำเสร็จแล้วนะครับน้องมาครับข้อนี้เขาบอกว่า Do you eat จุดๆตอบอะไรดีโฟกัสที่คำไหนครับในประโยคคำว่า fruit เนอะแปลว่าอะไรครับผลไม้เนอะแล้วข้างหน้ามันมีให้เลือกแค่ว่า much หรือ many much หรือ many แล้วก็มีให้เลือกแค่ s หรือไม่ s ข้อนี้นะครับบอกเลยถ้าเรารู้ว่า fruit เป็น count หรือ uncountable noun ตอบได้ทันทีต้องรู้ด้วยต้องรู้นะครับว่ามันเป็นเขาหรือเป็น uncountable noun เป็นเขาหรือเป็นอันเขาเป็นนามนับได้หรือเป็นนามนับไม่ได้ถ้าเรารู้เราตอบได้เลยฟรุตนะฮะน้องๆเรียนแล้วน้องๆก็ต้องจำนะฮะฟรุตเป็น uncountable noun เป็นนามนับไม่ได้ในทางภาษาอังกฤษนะฮะเพราะนั้นฟรุตในเมื่อเป็นนามนับไม่ได้ในทางภาษาอังกฤษจำไว้ว่านามนับไม่ได้ในทางภาษาอังกฤษเราไม่สามารถเติม s หรือ es ให้กลายไปเป็นพหูพจน์ได้เติมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดออกไป2ข้อเลยจริงป่ะแล้วเราก็จะรู้นะฮะว่าในเมื่อมันเป็นนามนับไม่ได้ในทางภาษาอังกฤษแล้วน้องจะตอบว่าอะไรครับนามนับไม่ได้ในทางภาษาอังกฤษ determinative ที่สามารถเติมหน้านามนับไม่ได้ก็คือ much ตอบ a ใครตอบ a บ้างถูกต้องนะครับ1คะแนนให้น้องเลยข้อที่2ครับนะครับพร้อมไหมครับเชิญครับทำเลยครับเอานะเสร็จแล้วนะครับข้อนี้นะครับข้อ2 only จุดๆๆนะฮะ student เอ๊ะเจออะไรด้วยตรงนี้คิดไว้ก่อน could solve the problem because it's not very difficult เขาบอก only จุดๆมันมีนักเรียนทำไมมากเนาะมันมีนักเรียนทำไมสามารถแก้ปัญหานี้ได้เพราะว่ามันยากมากเขาบอกมันมีนักเรียนเพียงแค่น่าจะเป็นเพียงแค่น้อยเนาะน่าจะเป็นเพราะเนี่ยจดเขาให้เลือกระหว่าง little หรือ few คือน้อยมันมีนักเรียนน้อยมากเลยที่สามารถ solve แปลว่าแก้ปัญหาแก้ปัญหา problem แปลว่าปัญหา solve คือแก้ปัญหานะ problem ก็คือปัญหาเนาะมีซีโนนิมคือคำว่า trouble ซีโนนิมคือคำเหมือนกันนะแปลเหมือนกัน trouble นะ because what very difficult เป็นอะไรที่ยากมากมากตอบอะไรดีอ่ะข้อนี้โฟกัสที่คำไหนครับน้องที่คำว่า student นั่นแน่ no determinative อะไรจะมาจำหน้า student ได้เราก็ต้องดูว่าง่ายๆเลยอ่ะข้อนี้เนี่ยจำได้ไหมจำได้ไหมฮะเพราะพี่ไม่เคยพูดถึง2ตัวนี้มาก่อนถูกปะเฮ้ยมีไปยุ่งกับมันจำได้ไหมฮะเพราะว่าตอนที่เราเรียนกันเรื่อง determinative พูดแค่2ตัวนี้ little กับ few พอจำได้ไหมไม่ได้พูดถึง2ตัวบนตัดออกไปเลยทีนี้ก็ดูแค่ว่า student ตัวนี้เป็น countable หรือ uncountable น้องเห็นอยู่แล้วว่ามันเติม s เนี่ยมันแปลว่าเป็นคำนามนับได้พหูพจน์เป็นผู้จำได้ไหมครับเป็น plural countable จริงมะเป็นนามนับได้พหูพจน์เพราะฉะนั้นเมื่อมันนับได้เราก็ต้องใช้ determinative สำหรับคำที่มันนับได้ little เป็น determinative สำหรับคำนามนับไม่ได้จำได้ไหมฮะ little บวก un เขา few บวกเขาครับเพราะฉะนั้นตอบข้อโอเคนะน้องอย่าเพิ่งงงนะฮะข้อนี้อะฟิลเห็นเลยอะฟิลนะจำนวนเล็กน้อยนะครับอะฟิลแปลว่าจำนวนเล็กน้อยอ่ะถัดไปที่ข้อ3อย่างรวดเร็วเลยนะครับเอาเลยครับน้องเชิญทำเลยครับเสร็จแล้วนะโอเคมาครับก็บอกว่า she asked ปกติ asked น่าจะแปลว่าถามเนอะจริงๆมันเป็น verb นะครับแปลว่าถามก็ได้แปลว่าขอก็ได้
แปลว่าขอก็ได้ในที่นี้แปลว่าขอนะเขาบอก she asked she ขออะไรขอ my elbows my elbows ก็ดูแล้วล่ะดูแล้วล่ะว่าเอาไงดีคือ she ขอแอปเปิลอ่ะ she มาขอแอปเปิลของเราเข้าใจไหมฮะเออทีนี้ apple นี่นับได้ไหมเนาะมันนับไม่ได้อ่ะมันนับไม่ได้ในใช้ซัมหรือใช้เอนี่ได้อยู่แล้วปกติโอเคในเมื่อมันเป็นซัมหรือเป็นเอนี่ก็ปกติแล้วแต่เอนี่จำได้ไหมเอนี่มันจะบวกนามในประโยคที่เป็นประโยคคำถามหรือเป็นประโยคปฏิเสธเท่านั้นจดเพิ่มลงไปนะฮะเอนี่นะฮะเป็นdeterminative ที่จะบวกกับคำนามในประโยคคำถามหรือปฏิเสธเท่านั้นนะเช่นยกตัวอย่างให้นะI don't want any apple เห็นไหมไม่ต้องการแอปเปิลสักลูกเลย I don't want any นี่ถูกต้องหรือ do youone some oh do you want any apple เห็นไหม you want any apple นะแต่เดี๋ยวนี้มันชอบใช้เดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาเนี่ยมันมีความกร่อนทางภาษาสูงเดี๋ยวนี้ฝรั่งนะเขาชอบใช้ some apple กัน do you want some apple no เดี๋ยวนี้แต่จริงๆแต่ก่อนตอนถ้าเป็นพี่เรียนตอนเด็กๆเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษสมัยที่ภาษาอังกฤษแกรมม่ายังไม่ถูกกร่อนนะใช้ any นะครับใช้ anyเนาะ any ปัจจุบันเป็นอย่างเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนแบบ view กับ shall ในทางภาษาอังกฤษปัจจุบันมีการก่อนทั้งรูปภาษาเยอะพอสมควรแกรมม่าบางตัวโดนละเลยนะก็บอกประโยคคำถามกับประโยคปฏิเสธเนี่ย determinative นำหน้าคำนามรับไม่ได้จะเป็น any เสมอ any เนาะจะเป็น any ไม่ใช่ some เดี๋ยวนี้ชอบมี some โผล่เข้ามานะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะดูไปเลยได้ไหมเพราะนั้นพี่บอกว่ามันจะอยู่ในกรณีประโยคคำถามหรือปฏิเสธอันนี้มันไม่ใช่ประโยคคำถามปฏิเสธมันประโยคบอกเล่าอ่ะเล่าว่าอะไรเล่าว่าเธอเนี่ยมาขอแอปเปิลของฉันเพราะนั้นพี่ว่าแอนนี่ใช้ไม่ได้แล้วเนอะแล้วเหลือ some more หรือ some more of เท่านั้น2ตัวทีนี้เลือกตัวไหนฮะจำได้ไหมฮะที่พี่บอกว่า determinative มันจะต้องบวก of ด้วยในกรณีที่คำนามตามหลังนั้นมี pronoun จำได้ไหมฮะตระกูลบวก of เขาบอกว่าอะไรจำได้ไหมฮะ determinative ใช่ไหมจะบวก of แล้วก็บวก pronoun จำได้ไหมเนอะเช่นอะไรsome of my จุดใช่ป่ะ one of his shoes เนอะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีบวก of ด้วยเนอะพอดีเชิญพิธีอันนี้หนูก็เห็นแล้วว่าทำไมครับมันมีคำว่า my เป็น pronoun ในเมื่อมันมี pronoun มาก่อนคำนามเห็นไหมคำนามมันตามหลัง pronoun มันมี pronoun มาก่อนต้องมี of แน่ๆต่อก็สี่นะครับเด้ออ่ะไปเร็วๆเลยนะนะครับข้อสี่ครับเชิญทำเลยครับเอานะเสร็จแล้วนะครับ he doesn't want จุด coffee โอ้โหโฟกัสที่คำเลยครับคำว่า coffee โฟกัสออกมาจึ้งเลยโอ้โหทำไมมันง่ายครับข้อนี้ดูเลยโฟกัสคอฟฟี่มันเป็นลิควิดจริงป่ะจำได้ไหมฮะลิควิดแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรลิควิดแปลว่าที่ลบกระดาษโอ้ไม่ใช่ฮะลิควิดแปลว่าอะไรลูกแปลว่าเป็นของเหลวของเหลวนับได้ไหมนับเป็นหยดเหรอนับเป็นอณูเหรอนับไม่ได้บอกของเหลวนับไม่ได้นับไม่ได้คอฟฟี่นี่เมื่อนับไม่ได้เราก็ต้องหา determinative ที่มาบวกกับคำนามนับไม่ได้หรืออันเขาเนาะหาให้เจออะไรบวกกับอันเขา
แมรี่บวกอันเขาไหมครับไม่บวกอันเขาแน่ๆซัมบวกได้ทั้งซัมบวกได้ทั้งสองอย่างซัมบวกได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมบวกได้ทั้งสองอย่างเอาไหมอ่ะเก็บไว้ก่อนมัชบวกอันเขาได้ไหมมัชบวกอันเขาได้เว้ยออบวกอันเขาได้ไหมอ่ะไม่ได้ดินาเพราะว่าออมันบวกจำได้ไหมฮะคำนามนับได้พหูพจน์ plural เขาเทเบิลไม่เอามันเหลือ2ตัวน้องจำได้ไหมฮะเมื่อ2ประโยคก่อน2ข้อก่อนพี่บอกว่าอะไรฮะเฮ้ยซัมมันจะไม่ใช้ในกรณีที่อะไรนะเห็นไหมซัมเขาจะใช้ในกรณีที่เป็นประโยคบอกเล่าจำได้ไหมครับน้องซัมมันจะใช้ในกรณีที่เป็นประโยคบอกเล่าเห็นไหมนี่ไงประโยคนี่ไงที่พี่ตอบซัมเห็นไหมเพราะมันเป็นประโยคบอกเล่า she asked for some of my apple เห็นไหมประโยคบอกเล่าแต่ถ้ามันไม่ใช่ประโยคบอกเล่าเป็นคำถามหรือเป็นปฏิเสธใช้เอนี่รูปประโยคนี้ he doesn't want coffee มันเป็นรูปประโยคปฏิเสธใช่ไหมครับใช่รูปประโยคปฏิเสธเห็นเลยในเมื่อมันเป็นรูปประโยคปฏิเสธมันก็ใช้ไม่น่าจะใช้ซัมได้เนอะมันตัดซัมออกอีกข้อหนึ่งเพราะไม่รู้ประโยคถึงเศษมันแล้วในช้อยไม่มีเอนี่ด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะตอบมัชเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าสมมติมีเอนี่ตอบเอนี่ไหมตอบเอนี่ฮะถ้าข้อนี้มีเอนี่ตอบเอนี่แต่มันไม่มีอ่ะมันเลยตอบมัชเพราะเป็นข้อเดียวที่เหลืออยู่ข้อนี้มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่ต้องการกาแฟเลยแต่เขาไม่ต้องการกาแฟจำนวนมากเขาไม่ต้องการมากเขาเอานิดเดียวพอเห็นไหม He doesn't want much coffee แปลว่าเขาไม่ต้องการมากเขาก็ต้องการนิดหน่อยพอละกินพอได้รสนะแต่ถ้ามี any ถ้าเติม any He doesn't want any coffee แปลว่าเขาไม่ต้องการกาแฟเลยไม่กินแล้วไม่กินเด็ดขาดโอเคเนาะอ่ะไปอย่างรวดเร็วไปข้อ5ครับ Days today ครับเอานะครับมาโฟกัสที่คำว่า rain เป็นอันเขาเนอะนับได้ยังไงเม็ดฝนเม็ดเหรอในเมื่อนับไม่ได้จำได้ไหมฮะคำนามนับไม่ได้เติม s ได้บ่เติม s บ่ได้ตัดทิ้งไปเลย2ข้อนะครับหรือข้อ a กับข้อ c เนอะแบบนี้เคยสอนนะจริงๆเคยสอนนะ มีไหมมีในสารระบบไหมฮะตัวนี้lot of ตัวนี้มีมั้ยอ่ะตัวนี้มีนะ lot of เนี่ยแปลว่าจำนวนมากแปลคล้ายกับ a lot of แปลคล้ายกันแต่นี่มีมั้ยน้องครับน้องอย่างงงบางทีเขาชอบหลอกพี่บอกก่อนนะอันนี้มันไม่มีจำไว้นะครับให้จำอย่างนี้ a lot of แปลว่าอะไรฮะจำนวนมากเนอะเท่ากับ lot of แปลเหมือนกันเดียวเลยนะlot of เท่ากับ lots of เห็นไหมเท่ากันแต่ข้อนี้มัน lot of อย่างนี้เฉยๆไม่มีบนโลกนะไม่มีบนสารระบบเพราะนี่ตอบข้อ a ทันทีเลยข้อ a มีค่าเท่ากับจริงปะเติม s ที่นี่ได้นะแต่เอา r ออกแต่เติม s หลังเลนได้ไหมไม่ได้นะครับตอบอย่างนี้นะไม่งงเนอะพี่ว่าข้อนี้ง่ายๆนะครับโอเคข้อ5ผ่านไปอย่างรวดเร็วข้อ6นะครับเชิญเลยครับน้องโอเคพร้อมแล้วนะครับมาดูกัน he gave boy some money เอาละเว้ยโฟกัสที่ไหนที่ boy เป็นคำนามนับได้มั้ยนับได้คือเป็นอะไรครับ countable แบบไหนด้วยแบบ singularคือเป็นเอกพจน์คนเดียวหนึ่งเดียวเพราะมันไม่มีเติมอะไรเลยเนาะก็ต้องหา determinative ที่เติมหน้าคำนับได้เอกพจน์ or เติมหน้าคำนับได้พหูพจน์จำได้ไหมฮะบวก plural เขาเทเบิล plural เขาเทเบิลคืออะไรฮะคำนามนับได้เอกเอ้ยพูดผิดคำนามนับได้คือ countable ใช่ไหมฮะพหูพจน์คือ plural จำได้ไหมฮะ
หนูยังจำได้เนอะจำได้ไหม singular แปลว่าอะไรครับ singular นามนับได้เอกาโพสใช่ไหม singular แล้วถ้าเป็น plural ล่ะนามนับได้พระผู้โพสนะเพราะนั้นเป็น plural countable ก็คือนามนับได้ผู้โพสเนอะมันไม่ได้แล้วเนอะนี่มันเป็นเอกพจน์มันมีคนเดียวมันจะออได้ไงเอไม่เอาเอนี่จำได้ไหมเอนี่เอ๊ะมันนี่มันไม่ควรอยู่ตรงนี้เนาะว่าไหมมันไม่ควรอยู่ตรงนี้เพราะมันต้องอยู่ในประโยคปฏิเสธหรือคำถามเท่านั้นเนอะออกไปเลยเหลือสองข้อเลยเห็นไหมสองข้อเนี่ยเห็นแล้วเพราะว่าอะไรลูกเห็นไหมคำว่าแมนี่ใช่ไหมครับคำว่าแมนี่แปลว่าอะไรมากมากหลายๆใช่ไหมหลายๆมันเอาไว้บวกอะไรครับไว้บวก plural countable กันจำได้ไหมมันแปลว่ามากๆหลายๆเอ้านี่มันมีหนึ่งเดียวอะมันต้องตอบ each ดีกว่า each เนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไรครับ each แปลว่าแต่ละถูกปะ each แปลว่าแต่ละก็แปลว่าทีละคนทีละคนใช่ไหมทีละหนึ่งแต่ละอย่างละหนึ่งถูกไหมเป็นการแบ่งส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้น each เนี่ยมันจะบวก singular countable นะครับ singular countable เสมอด้วยเพราะว่าอะไรมันบวกได้ทีละคนไงแต่ละคนก็แปลว่าคนเดียวทีละคนไปอย่างนู้นเนอะเพราะฉะนั้นนี้ตอบ each นะได้ทันทีเนาะนะครับข้อนี้ข้อ7 he was wastedจุดๆครับเชิญครับโอเคนะโฟกัสที่คำว่าอะไรครับ time เวลาเป็นนามธรรมเวลามันเป็นสิ่งนามธรรมครับเนอะเวลาเป็นสิ่งนามธรรมเฮ้ยนามธรรมนี่มันจะมานับได้หรือเปล่าไม่น่าจะนับได้นะครับไม่น่าจะนับได้จริงๆงงเลยมันจะมานับได้ยังไงใช่ไหมในเมื่อนับไม่ได้เติมเมสเซนไม่ได้เอาออกไปเลยเนาะใครจะมานับเวลาได้บอกเอ้ยพี่น้องพี่ครับผมขอเถียงที่น้องบอกนะเถียงครับเถียงว่าเวลานับได้ครับนับเป็นกี่โมงเฮ้ยน้องมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นับได้ที่นี่คือนับเป็นช่างตวงวัดอ่ะอันมันนับไม่ได้เฮ้ยอันนั้นเขาเรียกว่าบอกเวลาครับไม่ใช่ว่านับเวลาไม่เข้าใจไหมอันนั้นเป็นไม่ใช่เวลามันนับไม่ได้มันเป็นของนามธรรมมันอยู่ในอากาศมันล่องลอยนับไม่ได้นะครับในเมื่อนับไม่ได้ตั้งเมสไม่ได้และในเมื่อนับไม่ได้ก็ใช้แมนนี่ไม่น่าจำได้ไหมฮะแมนนี่บวกอะไรฮะบวก plural countable เนอะนำนับได้ประกุบดไม่ใช่ตับคนนี้ก็เสร็จง่ายนิดเดียวเนาะนะครับข้อ8แล้วครับ my friends hadโอเคนะครับได้แล้วนะครับว่าไงโฟกัสที่คำว่ามันนี่มันนี่เป็นเงินเนาะเป็นเงินเขาบอกในทางภาษาอังกฤษไวยากรณ์เขาบอกว่าเงินไม่รู้จะนับยังไงหมดครับมันเยอะแยะมหาศาลเหลือเกินเพราะนั้นเนี่ย much เพราะฉะนั้นมันนี่เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่นับไม่ได้เขาบอกว่าเยอะแยะไปหมดเป็นของที่จับต้องลำบากนับไม่ได้แล้วกันนะในเมื่อเขาบอกว่านับไม่ได้เราก็ต้องมาดูข้อไหนดีนับไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ตัดออกก่อนเจอบ่อยละแมนนี่มันต้องบวกของนับได้เนอะนับได้เพราะบวกพจน์จริงปะตัดออกไปเลยถูกปะเพราะนั้นเฮ้ย a large quantity of น่าสนว่าแปลว่าอะไร a large quantity of เนี่ยจะบวกกับนับไม่ได้ใช่ไหมโอเค a lot of ได้ไหมa lot of ได้เพราะ a lot of บวกนับได้ก็ได้บวกนับไม่ได้ก็ได้a lot of โอเคเว้ยได้ much of น่าสนใจเหมือนกันตัดเดี๋ยวมันค่อยตัดช้อยนะ much of เนี่ยพี่ตัดออกอันแรกเลยพี่บอกน่าสนใจตัดออกเพราะอะไรเพราะจำได้ไหมถ้าพี่บอกว่ามันมี of หมายความมันต้องมีอะไรมันต้องมี pronoun ป่ะจำได้ป่ะครับมันจะเป็น much of my money much of his money much of จำได้ไหมฮะ of มันจะบวกพวกhis her my him them i you we they he she อะไรพวกนี้เนาะมันไม่มีอ่ะเนี่ยมันมีที่ไหนอ่ะมันก็มันนี่เลยอ่ะในเมื่อมันมี off แต่มันก็มี pronoun
มันชอบก็ใช้ไม่ได้ข้อหนึ่งตัดทิ้งไปก่อนข้อแรกเลยจริงปะจริงเนาะแม้ที่ตัดอันสันสองละเพราะนั่นเหลือ a lot of กับ a large quantity of เนาะอันนี้บวกได้ทั้งนับได้กับนับไม่ได้อันนี้บวกนับไม่ได้ได้อย่างเดียวตอบอะไรครับตอบข้อ4ทำไมตอบข้อ4ครับพี่นี่ก็บวกหนักน้องอย่าลืมนะน้องต้องแปลดีๆ a large quantity of แปลว่าอะไรลูก quantity of quantity แปลว่าอะไรครับปริมาณมันมีปริมาณมากปริมาณนะมันใช้กับไอ้พวกของที่มันนับเป็นปริมาณได้เช่นอะไรน้ำก็ดีน้ำมันก็ดีฮะได้ไหมสีทาบ้านก็ดีอะไรเงี้ยข้าวสารก็ดีเห็นไหมส่วนใหญ่จะเอาอะไรก็ตามที่นับเป็นปริมาณได้น้ำมันข้าวสารอะไรเงี้ยเนาะแต่เอามานับกับเงินมันไม่ได้นะครับมันก็ไม่เอาโอเคมาแปะถัดไปนะครับดูเก้าดีกว่าสองข้อสุดท้ายแล้วครับน้องคงถูกหมดทุกข้อเลยอ่ะเช็คเลยทันทีครับเอามันนะโฟกัสที่คำว่าอะไรครับ information ข่าวสารข้อมูลใช่ไหมข่าวสารข้อมูลเนี่ยมันฟังดูยังไงมันก็ไม่น่าจะนับได้เนาะจะนับเป็นยังไงอ่ะ1ข่าว2ข่าวมันเป็นสิ่งที่อะไรครับจับต้องได้ไหมจับไม่ได้จับต้องไม่ได้ในเมื่อเป็นสิ่งของที่จับต้องไม่ได้มันน่าจะเป็นอันเขาเนอะเป็นคำนามนับไม่ได้ในเมื่อเป็นคำนามนับไม่ได้ต้องหา determinative สำหรับคำนามนับไม่ได้โอเคป่ะอ่ะเจออุ้ยขาประจำแมนนี่ไม่เอาแล้วเจอขาประจำเลยใช่ไหมอะไรครับเจออีกคู่แค้นอีกตัวอ่ะฟิลจำได้ไหมครับอ่ะฟิลเป็น determinative สำหรับคำนามนับได้พหูพจน์เนาะจำได้ไหมครับนับได้พหูพจน์เอาไหมไม่เอาเหลือ2ตัวคือนอนน้องอาจจะงงเฮ้ยพี่ครับให้เติมนอนเดี๋ยวนะผมเปิดตำราดูไม่เห็นมี determinative เติมนอนเลยนอนคืออะไรพี่โอ้น้องครับน้องอย่าแกล้งซื่อเหรอเล่นนะนอนมันไม่ใช่ determinative มันแปลว่าอะไรฮะไม่เติมอะไรเลยอย่างคิดแดดไปเลยอย่างนี้ตอนนี้มีให้เลือก2อันนะคือ he always get information about this หรือ he always gets a lot of information about this เนาะเติมเลยหรือเติมอันนี้เลยหรือไม่เติมเลยดีนะพิจารณาคิดสระตะดูดีๆเนาะจำได้ไหม a lot of เติมได้ทั้งนับได้แล้วก็เติมได้ทั้งคู่อ่ะนับได้กับนับไม่ได้มันเติมได้หมดมันเติมดีกว่าเติมดีกว่าไปเนาะน้องบอกโอ้หวานหมูพี่ง่ายข้อนี้สบายใจนะครับอ่ะข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โอเคมาเลยครับทำอย่างรวดเร็วเลยครับโอเคเนาะเสร็จแล้วใช่ไหมครับมาจุด have อยู่ครับมีอะไรสังเกตตัวนี้เลยเนาะข้อนี้ luggage แปลว่ากระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางโอเคไหมพี่บอกเลยแล้วกันนะ luggage กระเป๋าเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ประหลาดมากเลยเนาะคือมองเห็นจับต้องได้แต่เขาบอกว่ากระเป๋าเดินทางเนี่ย luggage เนี่ยนะไอสิ่งของชนิดนี้เป็นของนับไม่ได้นับไม่ได้เติม s ไม่ได้แต่ไม่ได้ตัดออก2ข้อในเมื่อนับไม่ได้ต้องใช้ much หรือ many ใช้ much ข้อนี้ตอบข้อ A นะครับคุณมีกระเป๋าเดินทางทั้งหมดกี่ใบเนอะ much ใช้กับ luggage ไม่เติม s ใช้ much นะโอเคมั้ยโอเคมั้ยน้องก็บอกโอ้ยอีกจะว่าหมื่นก็ว่าหมื่นเนาะ10ข้อน้องครับได้กี่ข้อเนาะอ่ะถ้าได้มากกว่า8ข้อเอานะถ้าน้องทำเองนะครับแล้วได้มากกว่า8ข้อให้น้องผ่านบทนี้และขึ้นบทถัดไปเลยเนาะขึ้นบทถัดไปเลยนะครับแต่ถ้าได้น้อยกว่านั้นเนาะลองดูอีกทีเนาะในแบบฝึกหัดว่าผิดตรงไหนเราไม่เข้าใจตรงไหนเราเช็คตัวเองอีกทีนึงนะครับแล้วพอเราเช็คตัวเองได้แล้วว่าเราผิดตรงไหนเราพลาดตรงไหนไปเรากลับไปดูส่วนที่เราไม่เข้าใจตรงนั้นใหม่หรือลองทำแบบฝึกหัดใหม่สักรอบนึงแล้วเดี๋ยวฟังพี่เฉลยไปอีกสักครั้งนึงแล้วเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ
นะยังไงลองพยายามสังเกตตัวเองนะว่าได้ตรงไหนไม่ได้ตรงไหนถ้าไม่ได้ตรงไหนให้ลองกลับไปฟังกลับไปดูกลับไปทบทวนสิ่งที่พี่สอนไปอีกครั้งนึงอันนี้ขึ้นอยู่กับการทำแบบฝึกหัดเยอะนะครับถ้าน้องทำผ่านตรงนี้ไปแล้วก็จะขึ้นบทถัดไปได้สะดวกนะครับบทถัดไปก็มาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จบบทเพลงแต่เท่านี้ครับสวัสดีครับ